สวัสดีค่ะฟ้าใสณภัชชาค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาทราบวิธีการสร้างบุญเพื่อช่วยบรรเทากรรมกันค่ะหลายๆท่านชีวิตอาจจะพบเจอกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักกรรมทุกๆอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยบุญเดี๋ยวเราจะมาทราบวิธีการทำบุญเพื่อบรรเทากรรมกันค่ะกรรมที่ทำให้มีบุตรยากไร้บุตรสืบสกุลเหตุเกิดจากในอดีตเคยทำแท้งเคยฆ่าหรือทำร้ายลูกของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นบรรเทากรรมด้วยให้ถือศีลข้อ1คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตสัตว์งดบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันเกิดหรือวันพระมันทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือหรือทำบุญกับสัตว์แม่ลูกอ่อนทำบุญกับคนท้องมูลนิธิเด็กอ่อนโรงพยาบาลเด็กและให้สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอนทุกคืนกรรมที่ทำให้เจ็บป่วยบ่อยหรือเป็นโรคร้ายเหตุเกิดจากในอดีตเคยเบียดเบียนทำทารุณกรรมสัตว์หรือการรับประทานเนื้อสัตว์แล้วไม่เคยแผ่เมตตาวิธีบรรเทากรรมให้ทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาหรือสัตว์บาดเจ็บให้ทำความดีด้วยการบริจาคเงินซื้อยารักษาโรคให้กับสัตว์และสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้กรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับสายตาเหตุเกิดจากในอดีตเคยทำร้ายสัตว์หรือผู้อื่นที่ดวงตาจนถึงขั้นตาบอดเคยทำลายอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเช่นไฟฟ้าตะเกียงของสงฆ์หรือของสาธารณะวิธีบรรเทากรรมให้ทำบุญด้วยการซื้ออุปกรณ์แสงสว่างเช่นโคมไฟหลอดไฟตะเกียงเทียนไฟฉายถวายพระทำบุญบริจาคค่าไฟหรือร่วมบุญสร้างหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่วัดชุมชนโรงเรียนเป็นต้นกรรมที่ทำให้ถูกรถเฉี่ยวชนถูกลุกหลงถูกสัตว์กัดเหตุเกิดจากในอดีตเคยมีนิสัยอันธพาลทำตัวเกเรสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นคึกขนองชอบรังแกผู้อื่นชอบสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอวิธีบรรเทากรรมให้สวดมนต์ทำสมาธิเป็นประจำบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและตั้งตนอยู่ในสัมมาวาจาไม่พูดสาปแช่งเยาะเย้ยหรือซ้ำเติมผู้อื่นกรรมที่ถูกดินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีเหตุเกิดจากในอดีตเคยนินทาผู้อื่นเคยใส่ร้ายผู้อื่นมาก่อนวิธีบรรเทากรรมให้ละเลิกการนินทาผู้อื่นการใส่ร้ายผู้อื่นโดยเด็ดขาดและไม่คิดอิจฉาผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีหมั่นทำบุญด้วยการให้ธรรมะเป็นธรรมทานให้คำแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือทำบุญพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานกรรมที่ทำให้เดือดร้อนเพราะไฟเช่นไฟไหม้ไฟดูดเหตุเกิดจากในอดีตเคยลบหลู่ผู้ที่ไม่ควรลบหลู่เช่นลบหลู่พระรัตนตรัยลบหลู่ศาสนาลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นวิธีบรรเทากรรมให้ไปขอขมากับบุคคลที่ตนเคยลบหลู่ถ้าลบหลู่พระรัตนตรัยให้ส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยน้ำหอมกล่าวคำบูชาและตั้งจิตกล่าวคำขอขมาถ้าลบหลู่บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์ให้นำน้ำไปล้างเท้า
แล้วกล่าวคำขอขมาและต้องประพฤติตนมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นกรรมที่ทำให้ชีวิตตั้งหลักปักฐานไม่ได้อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งเหตุเกิดจากในอดีตไม่เคยร่วมทำบุญสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือถาวรวัตถุเอาไว้เช่นไม่เคยร่วมบริจาคซื้อที่ดินถนนหนทางสร้างโบสถ์วิหารถวายตามวัดวาอารามต่างๆวิธีบรรเทากรรมร่วมบุญสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างโบสถ์วิหารทำบุญฝังลูกนิมิตหรือร่วมสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนเป็นต้นกรรมที่ทำให้ขาดบารมีไร้ญาติขาดมิตรเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนใจแคบไม่ร่วมบุญกับผู้อื่นอีกทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นทำบุญทำบุญก็ทำเพียงแต่คนเดียวเรียกว่าเป็นคนตระหนี่บุญวิธีบรรเทากรรมให้ชักชวนผู้อื่นทำบุญและร่วมบุญกับผู้อื่นเช่นร่วมบุญกฐินสามัคคีผ้าป่าสามัคคีรวมถึงเข้าร่วมโครงการสามัคคีทำความดีต่างๆเช่นโครงการปลูกป่าสามัคคีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากตลอดจนชักชวนผู้อื่นร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานกรรมที่ทำให้มักถูกรังแกถูกเบียดเบียนเสมอเหตุเกิดจากในอดีตเคยรังแกเบียดเบียนผู้อื่นอันหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าเพราะในอดีตไม่เคยสร้างบารมีด้วยการบวชหรือทำบุญงานบวชวิธีบรรเทากรรมให้เกียรติแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยด้วยความเสมอภาคไม่ใช้กำลังอำนาจหน้าที่รังแกผู้อื่นและให้หาโอกาสอุปสมบทเป็นพระตามศรัทธาถ้าเป็นหญิงให้บวชชีพราหมณ์หรือถ้าไม่บวชจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานบวชต่างๆก็ได้เช่นกันกรรมที่เป็นที่รังเกียจของคนอื่นมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวเหตุเกิดจากในอดีตมักตำหนิติเตียนดูหมิ่นผู้ที่ทำบุญทำความดีและชอบใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นปั้นเรื่องทำให้ผู้อื่นเสียหายวิธีบรรเทากรรมยินดีอนุโมทนาสาธุกับความดีของผู้อื่นไม่กล่าวนินทาว่าร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายยกย่องสรรเสริญความดีของผู้อื่นด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งแกล้งทำและหมั่นสวดมนต์บทสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นประจำกรรมที่ต้องเป็นคนรับใช้ผู้อื่นเหตุเกิดจากในอดีตเคยเป็นหนี้ผู้อื่นแล้วไม่ยอมใช้คืนหรือเนรคุณผู้มีพระคุณเช่นเขาคอยช่วยเหลือตนแต่ตนกลับหลอกเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือเหตุเกิดจากใช้ผู้มีศีลหยิบของให้แก่ตนวิธีบรรเทากรรมให้ร่วมทำบุญบริจาคเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้อื่นกรรมที่ทำให้ขัดสนอดมื้อกินมื้อเหตุเกิดจากในอดีตเคยกักขังสัตว์หรือบุคคลให้อดอาหารเลี้ยงแบบอดมื้อกินมื้อวิธีบรรเทากรรมให้หมั่นทำบุญตักบาตรทุกวันแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าสิ่งของตามที่ตนมีให้อาหารแก่สัตว์ที่อดอยากกรรมที่ทำให้อาภัพคู่หรือถูกแย่งคู่ครองเหตุเกิดจากในอดีตเคยทำให้คนอื่นหย่าร้างกันทำสัตว์หรือคนที่รักกันให้ต้องพัดพรากจากกันหรือทำผิดศีลข้อ3วิธีบรรเทากรรมให้ทำบุญด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น
ให้สมหวังในความรักเช่นร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งกับคู่บ่าวสาวที่ยากจนหรือทำบุญถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นและที่สำคัญควรยึดมั่นรักษาศีลข้อ3ให้บริสุทธิ์กรรมที่ทำให้เกิดมาพิการร่างกายไม่สมประกอบเหตุเกิดจากในอดีตเคยทุบตีทำร้ายพ่อแม่หรือเคยทำร้ายสัตว์อื่นผู้อื่นจนถึงขั้นพิการวิธีบรรเทากรรมให้ขอขมากับสิ่งที่ตนเคยทำกับพ่อแม่หมั่นทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาถือศีล5ศีล8กรรมที่ทำให้เกิดมารูปร่างหน้าตาไม่งดงามเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายมักอาฆาตพยาบาทและไม่ตั้งอยู่ในศีลทำบุญด้วยของที่มีตำหนิเช่นทำบุญด้วยดอกไม้เหี่ยวหรือข้าวของที่ใช้แล้วเป็นต้นวิธีบรรเทากรรมให้ฝึกจิตให้มีขันติธรรมคือความอดทนอดกั้นต่อคำยั่วยุหรืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจและหมั่นทำบุญสวดมนต์เจริญเมตตารักษาศีล5อยู่เสมอรู้จักการให้อภัยและไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้ใดกรรมที่ทำให้มีคดีความเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนแร้งน้ำใจพบคนทุกข์ยากแล้วไม่ช่วยเหลือขับไล่ให้หนีไปวิธีบรรเทากรรมให้หมั่นทำบุญกับผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากเช่นผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่างๆน้ำท่วมแผ่นดินไหวเป็นต้นและควรมีน้ำใจแก่ผู้อื่นอยู่เสมอกรรมที่ทำให้ถูกโกงถูกเบี้ยวเงินเหตุเกิดจากในอดีตเคยคดโกงเบี้ยวเงินคนอื่นอันหนึ่งเกิดจากการประกอบสัมมาอาชีพที่ไม่สุจริตชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเช่นค้าขายเอากำไรเกินควรโกงด้วยตราช่างเป็นต้นวิธีบรรเทากรรมสวดมนต์แล้วตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตจากนั้นให้หมั่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานเป็นประจำกรรมที่ทำให้เป็นคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเหตุเกิดจากในอดีตไม่เคยสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอนาถาที่มาขออาหารขอชายคาหลบฝนไม่มีน้ำใจช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากวิธีบรรเทากรรมควรทำบุญทำทานกับสัตว์พิการหรือสัตว์จรจัดให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่คนที่ยากจนที่ไร้ที่อยู่อาศัยกรรมที่ทำให้เป็นคนไร้เกียรติขาดคนเคารพเหตุเกิดจากในอดีตเคยติฉินนินทาผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเสียหายไม่มีความเคารพยำเกรงต่อผู้ใหญ่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นมักตำหนิขัดขวางผู้อื่นไม่ให้มีความก้าวหน้าวิธีบรรเทากรรมทำบุญสร้างหอระฆังทำบุญหล่อเทียนพรรษาทำทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถาประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะสนับสนุนคนดีให้มีความก้าวหน้าและไม่คิดอิจฉายินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จกรรมที่ทำให้ขาดอำนาจวาสนาบารมีไม่มีโอกาสเป็นผู้นำเหตุเกิดจากในอดีตไม่เคยชักชวนเพื่อนหรือพาคนอื่นให้ทำบุญทำทานจะทำบุญก็มักจะรอให้คนอื่น
ชักชวนโน้มน้าวก่อนจึงทำแม้ได้ทำก็ทำด้วยความไม่เต็มใจวิธีบรรเทากรรมทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วชักชวนคนอื่นให้ทำบุญด้วยเช่นชักชวนเพื่อนร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานรับเป็นเจ้าภาพปวดพระหรือทำบุญสร้างพระประธานกรรมที่มีลูกหลานไม่ดีเกเรไม่เชื่อฟังเหตุเกิดจากในอดีตเคยทำตัวเหลวไหลเคยทำร้ายจิตใจพ่อแม่วิธีบรรเทากรรมให้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน7วันแผ่เมตตาและอุทิศบุญให้กับลูกตนเองเป็นประจำหาโอกาสให้ลูกได้ทำบุญได้ปฏิบัติธรรมกรรมที่ทำให้เกิดในสกุลต่ำต้อยเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนยโสโอหังอวดดีไม่เคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลวิธีบรรเทากรรมประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนยำเกรงและให้ความเคารพกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่อาวุโสกว่าคนในตระกูลกรรมที่ทำให้เกิดมาด้อยปัญญาเหตุเกิดจากในอดีตเคยฝักใฝ่อบายมุขชักชวนคนอื่นไปทำชั่วหรือหากินด้วยการมอมเมาผู้อื่นด้วยสิ่งเสพติดเกมและอบายมุขดูหมิ่นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีบรรเทากรรมพิมพ์หนังสือธรรมะสื่อธรรมะเช่นซีดีดีวีดีธรรมะแจกเป็นธรรมทานบริจาคหนังสืออุปกรณ์การเรียนแก่เด็กยากจนสมทบทุนสร้างโรงเรียนช่วยเหลือคนที่ติดอบายมุขให้ละเลิกกรรมที่ทำให้ขาดสง่าราศีเป็นที่รังเกียจของคนอื่นเหตุเกิดจากในอดีตเคยเมาสุราอารวาสระรานผู้อื่นวิธีบรรเทากรรมตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปว่าจะไม่ดื่มเหล้าหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตลอดชีวิตหมั่นนั่งกรรมฐานฝึกสมาธิทำทานกับคนและสัตว์อนาถาและทุกครั้งที่ทำความดีให้ตั้งจิตขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรกรรมที่ทำให้คิดมากจิตฟุ้งซ่านเป็นทุกข์เหตุเกิดจากในอดีตเคยสร้างความทุกข์กังวลใจให้กับผู้อื่นเช่นลูกไม่พอใจพ่อกับแม่แล้วหนีออกจากบ้านทำตัวเกเรเพื่อให้พ่อกับแม่เป็นทุกข์หรือเป็นนักข่าวออกข่าวกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเสียหายเป็นความทุกข์เป็นความกังวลใจสำหรับผู้อื่นวิธีบรรเทากรรมให้เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคำตักเตือนของคนที่เรารักทำตัวดีอย่าให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะเราหมั่นทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานปล่อยปลานั่งสมาธิสวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรแล้วอธิษฐานจิตขอให้ใจสงบสุขกรรมที่ทำให้เป็นทุกข์เพราะคนในครอบครัวเหตุเกิดจากในอดีตเคยลำเอียงเคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวคนใกล้ชิดทั้งในชาติปัจจุบันและอดีตชาติหรือเคยทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกกันวิธีบรรเทากรรมให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าครอบครัวแตกแยกก่อนนอนให้สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่หนึ่งจบติดต่อกัน3เดือนแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลตั้งจิตอธิษฐานขอบุญกุศลที่สร้างดลให้ครอบครัวมีความสุขมีความอบอุ่นกรรมที่ทำให้ค้าขายขาดทุนเหตุเกิดจากในอดีตเคยค้าขายกำไรเกินควรหรือเคยคดโกงผู้อื่นมาก่อนอันหนึ่งท่านว่าเคยลบหลู่เจ้าที่เจ้าทางมาก่อนวิธีบรรเทากรรม
ให้ทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานถวายเครื่องเส้นสังเวยเจ้าที่เจ้าทางและให้สวดมนต์บทพระคาถาชินบัญชรบทแผ่เมตตาแล้วอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอขมาและให้ท่านอโหสิกรรมกรรมที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเหตุเกิดจากเคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์หรือทำร้ายคนอื่นอย่างทารุณทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันวิธีบรรเทากรรมให้สวดมนต์บทมหาเมตตาใหญ่วันละ3จบติดต่อกัน9เดือนหลังสวดมนต์แล้วให้นั่งวิปัสสนากรรมฐานทุกวันจากนั้นให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายกรรมที่ทำให้เป็นโรคมะเร็งเหตุเกิดจากอดีตเคยรู้เห็นเป็นใจกับการทำแท้งการทารุณสัตว์หรือการทำร้ายผู้อื่นรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีความอาฆาตพยาบาทแรงกล้าเนื่องจากสัตว์ถูกฆ่าอย่างทรมานวิธีบรรเทากรรมเนื่องจากกรรมนี้เป็นกรรมหนักและเจ้ากรรมนายเวรมีความอาฆาตแรงกล้าให้ทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือที่กำลังจะถูกฆ่าหรือปล่อยปลาหน้าเขียงที่กำลังจะโดนฆ่าเป็นต้นกรรมที่ทำให้ตกงานเหตุเกิดจากเคยกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ตกงานเคยแย่งงานผู้อื่นมาก่อนวิธีบรรเทากรรมทำบุญช่วยเหลือคนที่ตกงานให้มีงานทำช่วยเหลือคนที่มีอาชีพให้มีอาชีพเลี้ยงตัวสวดมนต์ไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาไหลติดต่อกัน7วัน15วันกรรมที่ทำให้มีอาชีพต่ำต้อยผู้คนดูแคลนเหตุเกิดจากในอดีตเคยบวช ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ไร้ความศรัทธาอาศัยผ้าเหลืองหากินอันหนึ่งเคยทำให้คนอื่นเช่นพ่อแม่เป็นทุกข์ใจจิตใจห่อเหี่ยวดูหมิ่นดูแคลนผู้อื่นดูหมิ่นดูแคลนคนที่มีอาชีพต่ำต้อยกว่าตนวิธีบรรเทากรรมสวดมนต์ขอขมาต่อพระรัตนตรัยขอขมาต่อพ่อแม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ดูหมิ่นดูแคลนช่วยเหลือคนให้มีอาชีพทำมาหากินถือศีล5ศีล8นั่งสมาธิฝึกกรรมฐานถวายสังฆทานทุกเดือนจะช่วยแก้กรรมได้เร็วขึ้นกรรมที่ทำให้ครอบครัวยากจนเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนตระหนี่ถี่เหนียวไม่เคยให้ทานบริจาคสิ่งของแก่คนตกทุกข์ได้ยากวิธีบรรเทากรรมหมั่นทำบุญบริจาคทานหรือสิ่งของช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากสิ่งสำคัญคือมีความขยันอดทนประหยัดเลี้ยงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องให้เป็นเงินทองให้ด้วยการออกแรงช่วยเหลือให้ด้วยการแนะนำให้คนบริจาคทานทำบุญอย่างนี้ก็เป็นการให้ที่เป็นบุญด้วยเช่นกันกรรมที่ทำให้เป็นทุกข์เพราะรักอกหักความรักไม่สมหวังเหตุเกิดจากในอดีตเป็นคนเจ้าชู้หลอกผู้อื่นให้อกหักหรือทำคนที่รักกันให้แตกแยกวิธีบรรเทากรรมเป็นธรรมดาคนที่มีความรักแล้วต้องมีทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าความทุกข์ย่อมเกิดจากของที่รักฉะนั้นไม่มีใครที่มีรักแล้วไม่ทุกข์วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือรักอย่างมีสติคือต้องท่องอยู่ในใจเสมอว่าทุกสิ่งไม่ใช่ของเรา
และให้รักษาศีลข้อ3ให้บริสุทธิ์ร่วมทำบุญงานแต่งงานทำแต่สิ่งดีๆให้คนอื่นมีความรักที่สมหวังสรุปแล้วในเรื่องของกรรมที่เราได้ทำไว้นั้นกรรมบางอย่างอาจให้ผลในชาตินี้กรรมบางอย่างอาจให้ผลในชาติหน้าแต่บางอย่างอาจให้ผลข้ามภพข้ามชาติดังนั้นเราไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตการยึดมั่นถือมั่นทำให้เราต้องเป็นทุกข์เมื่อใจของเรายังละความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไม่ได้ก็พึงสร้างแต่กรรมดีเพราะการยึดมั่นกรรมดีจะทำให้ชีวิตของเราพ้นทุกข์และโทษภัยจากกรรมไม่ดีทำให้ชีวิตของเราพบความสงบสุขร่มเย็นสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆการติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสณพัชชาขอบคุณและสวัสดีค่ะ